ขอถวายความเคารพแด่ท่านพระอาจารย์ดร.พระมหาจัญญาสุทธิยาโนที่เคารพขอแสดงความนับถือแด่ท่านพระมหาวัชรินทร์อัคคคารีผู้ร่วมแสดงธรรมและก็ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้รับชมรับฟังรายการธรรมะสมโพธิวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นกิจกรรมแสดงธรรมในภาคค่ำคืนของวัดพุทธปัญญาที่ได้ประทำมาตลอดหากว่าช่วงเวลาวันสำคัญทางศาสนาเวียนมาบรรจบครบในแต่ละครั้งก็เป็นที่รู้กันว่าจะมีการแสดงธรรมเป็นธรรมบูชาเป็นพุทธบูชาผู้แสดงก็แสดงเป็นพุทธบูชาผู้ฟังก็ฟังเป็นพุทธบูชาเรามีธรรมเนียมจนถึงประมาณ6ทุ่มนะฮะวันนี้อาจจะมาช้าบ้างนะเราเริ่มที่9โมงเนื่องจากว่าผู้แสดงธรรมนั้นก็มีองค์แสดงธรรมมันมีแค่3รูปนะก็กะว่ารูปละชั่วโมงแต่อาตมาอาจจะขอเกินชั่วโมงอีกนิดนึงให้คือช่วงนี้ท่านอาจารย์ดร.จัญญานั้นก็รู้กันมาว่าเสียงท่านมีปัญหาเรื่องเสียงแล้วก็การใช้เสียงของท่านนั้นถ้าเป็นไปได้ท่านก็จะทำตามคำแนะนำของหมอว่าพยายามจะไม่ให้เกิน30นาทีดังนั้นอาตมาอาจจะเลยเวลาไปบ้างแล้วก็เหลือเวลาให้อาจารย์พอสมควรตามความเป็นไปตามเหตุปัจจัยนะช่วงแรกก็ผ่านไปนะพระอาจารย์พระมหาวัชรินทร์อัคคการีท่านก็ได้กล่าวถึงเหตุการณ์สำคัญหลักๆของวันวิสาขบูชาตามที่เรารู้กันก็คือเป็นวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานแล้วก็ท่านได้มาเน้นในส่วนเหตุการณ์ปรินิพพานการดับขันธ์หรือว่าการตายก็ได้ธรรมานุสติที่โยงใหญ่เกี่ยวกับเหตุการณ์ปรินิพพานในการแสดงธรรมที่เกี่ยวข้องกับวันสำคัญทางพุทธศาสนาในแต่ละครั้งก็เราก็พยายามนะผู้เทศผู้แสดงธรรมก็พยายามจะหาเรื่องราวที่มันเข้ากับบรรยากาศมันก็หลีกไม่ได้ที่จะต้องเอาเรื่องเหล่านั้นที่มันเป็นเกี่ยวข้องกับบรรยากาศแล้วถ้าหากว่าเราฟังกันนานหรือเทศกันนานมันก็จะเป็นเรื่องที่อาจจะมีความเขาเรียกว่าซ้ำกันบ้างนะแต่ก็พยายามที่สุดที่จะหามุมนั้นเหลี่ยมนี้มานำเสนอไม่ให้มันซ้ำจนเกินไปมีซ้ำบ้างแต่ก็มีเสริมในบางเรื่องก็มีเสริมเข้ามาวันนี้ก็คิดว่าอาจจะเป็นเรื่องซ้ำแต่ก็จะเป็นเรื่องเสริมเป็นมุมเสริมบางจุดบางมุมหรือบางทีก็อาจจะเป็นเรื่องซ้ำนั่นแหละแต่ว่ามันนานละนานๆจนบางทีฟังแล้วก็เหมือนกับว่าไม่ยังไม่ได้ฟังก็อาจจะเป็นเหล่าๆนั้นเป็นประมาณนั้น ก็ได้คิดไว้ว่าเมื่อจะต้องมาเทศหรือมาแสดงธรรมในวันวิสาขบูชาเนี่ยก็ที่ผ่านมาก็ได้เทศหลายแง่หลายมุมมุมนั้นมุมนี้ก็คิดว่ามุมนี้นี่ยังไม่ได้นำเสนอเป็นบ่อยก็ได้อาจจะมีอาจจะเคยแต่ว่ามันเฉียวๆมันไม่เป็นลำดับหรือมันไม่นำเสนอมันไม่ได้นำเสนอในรูปแบบแบบนี้นั่นก็คือจะพูดเกี่ยวกับพระพุทธเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าเนื่องจากที่เรารู้กันว่าวันวิสาขบูชานั้นเป็นวันที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าใช่ไหมฮะเป็นวันประสูติคือวันเกิดหรือว่าเขาเรียกภาษาอังกฤษว่าบุตตาเบิร์ธเดย์ภาษาบาลีที่เขาใช้กันในส่วนหนึ่งเขาบอกว่าพุทธชยันตีแต่พุทธชยันตีมันก็มีความหมายถึงว่าคือเป็นวันกล่าวถึงชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้า
เป็นหลักอย่างนั้นแต่บางทีเขาตีความหมายว่าเป็นวันครบรอบนะเหตุการณ์การประสูติตรัสรู้ปรินิพพานอะไรเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าก็ เป็นวันเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าก็พยายามจะนำเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้านั่นแหละมานำเสนออันนี้ในปีนี้ก็คิดว่าจะกำหนดเรื่องมาจะพูดในเกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าในประเด็นแบบนี้ญาติโยมวันนี้มาวัดกันมากมายนะมาวัดกันเยอะแล้วก็หลังจากถวายทานแล้วถวายเพลพระทหารเพลก็มีการเวียนเทียนกันแล้วก็บางท่านก็ยังอยู่ร่วมนะสวดมนต์ทำสมาธิในจังหวะช่วงของการสวดมนต์ทำสมาธิอาตมาเองก็ได้เกริ่นว่าแนวการแสดงธรรมนะก็จะเกี่ยวข้องหรือว่าพูดถึงเนื้อหาในส่วนนี้ก็ได้เกริ่นไว้บ้างนั่นก็คือจะได้พูด ในส่วนที่มันเป็นคำพูดของพระพุทธเจ้าใน3เหตุการณ์นั่นก็คือเหตุการณ์การประสูติในพระพุทธเจ้าพูดอะไรเป็นครั้งแรกนะเหตุการณ์หรือว่าช่วงของการตรัสรู้นะเหตุการณ์การตรัสรู้พระพุทธเจ้าพูดอะไรเป็นครั้งแรกและก็ในวันปรินิพพานนั้นก็ไม่เอาครั้งแรกแต่นี่เอาครั้งสุดท้ายเพราะว่าเรื่องปรินิพพานเป็นเรื่องครั้งสุดท้ายเอาพูดอะไรเป็นครั้งสุดท้ายก็มาเจาะประเด็นที่ว่าในเหตุการณ์3เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวันวิสาขบูชานั้นมันมีพุทธพจน์หรือว่ามีถ้อยคำของพระพุทธเจ้าพูดอะไรที่โดดเด่นหรือว่าที่น่าคิดนะที่มีมองหรือว่ามีอะไรที่เป็นหลักธรรมเป็นแก่นธรรมหรือว่าสื่อถึงความหมายอะไรอยู่นะส่วนข้อมูลเกี่ยวกับวันวิสาขบูชาทั่วไปนั้นญาติโยมก็อาจจะได้รับชมรับฟังมาหลายครั้งหรือในปีนี้วาระโอกาสนี้ก็อาจจะพบได้เจอได้ฟังได้อ่านได้อะไรจากสื่อจากอะไรเยอะแต่ว่าดังนั้นก็เลยว่าไม่กล่าวถึงในส่วนอื่นๆแต่กล่าวถึงในส่วนที่ว่าใน3เหตุการณ์สำคัญเนี่ยมันมีคำพูดที่โดดเด่นของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่เราควรจะมาคิดพินิจพิจารณากันนะเหตุการณ์แรก ก็คือเหตุการณ์เกี่ยวกับการประสูติเนี่ยประสูติก็เอาความหมายเนี่ยในความหมายว่าเป็นการประสูติแบบมนุษย์เนี่ยแบบทางกายภาพก็คือการเกิดเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เป็นมนุษย์ผู้หนึ่งนะเป็นมนุษย์คนหนึ่งเป็นมนุษย์เหมือนเรานะมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนกันนี่แหละแต่ทีนี้การเกิดของพระพุทธเจ้านั้นมันเป็นการเกิดที่สำคัญเป็นการเกิดที่ยิ่งใหญ่เป็นการเกิดที่ไม่เหมือนการเกิดของคนทั่วไปเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นมีเจตนาตั้งเจตนาไว้ว่าการเกิดในครั้งสุดท้ายของตัวเองนั้นต้องเกิดมาอย่างยิ่งใหญ่ทำหน้าที่อย่างยิ่งใหญ่นะดังนั้นเนี่ย ก่อนเกิดเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงไม่เหมือนเราท่านคือจะต้องมีการบำเพ็ญบารมีตามที่เรารู้กันใช่ไหมฮะการที่จะเกิดมาอย่างยิ่งใหญ่และทำหน้าที่อย่างยิ่งใหญ่นั้นจะต้องแสวงหาคุณบำเพ็ญคุณบำเพ็ญบุญบารมีอย่างยิ่งใหญ่เหมือนกันนะพระพุทธเจ้าของเรานั้นเป็นพระพุทธเจ้าแบบปัญญาธิกะคือเน้นปัญญาใช้ปัญญาปัญญาในการตรัสรู้บำเพ็ญเพียรจึง เขาเรียกว่าก็ใช้เวลาทีเดียวใช้เวลาทีเดียวก็ ท่านก็บำเพ็ญบารมีมานานเนิ่นนานนะเป็นอสงไขยเขาเรียกว่าเป็นอสงไขยคือว่านับไม่ได้ถึงแม้เขานับไม่ได้เขาก็ยังประมวลเขาบอกประมวลพอให้เป็นภาษาสมมติขึ้นมาได้บ้างไอ้ท้ายๆที่เรารู้กันก็คือว่า4อสงไขยปลายแสนมหากัปป
นะสี่อสงไขยแสนมหากัปกัปเนี่ยมันก็เยอะอยู่แล้วมหาเนี่ยก็ใหญ่เข้าไปอีกเยอะเข้าไปอีกแล้วมันไม่ใช่มหากัปเดียวแสนมหากัปเสร็จไปปลายมันเนี่ยหรือถ้าว่ากันในรายละเอียดอะไรเขาบอกว่าเนิ่นนานกว่านั้นเลยซ้ำถ้านับตั้งแต่ระยะเวลาแบบนั้นแบบนี้มันมีวิธีนับอะไรอยู่เขาว่าเนิ่นนานแต่ว่าที่กล่าวถึงอย่างหนึ่งก็บอกว่าสี่อสงไขยปลายแสนมหากัปโอ้ไม่รู้ว่ามันจะนานจนคิดไม่ถึงคิดไม่ออกทีนี้ พอท่านมาเกิดเนี่ยเหตุการณ์ในวันประสูติเนี่ยมันมีความมหัศจรรย์มีความยิ่งใหญ่ก็เพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นมหาบุรุษนะไม่ใช่คนเล็กๆน้อยๆเหมือนเราท่านเป็นมหาบุรุษคือบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ดังนั้นชาติท่านจึงเรียกว่าเป็นมหาชาติที่เราได้ยินกันว่าเทศมหาชาติเทศมหาชาติก็คือเทศให้รู้เรื่องเกี่ยวกับการเกิดที่ยิ่งใหญ่มหาชาติมหาแปลว่ายิ่งใหญ่ชาติชาติแปลว่าการเกิดการอุบัติแต่ว่าเรามักจะเน้นไปแค่ชาติเดียวก็คือพระเวสสันดรถ้าวันเทศมหาชาติก็คือพระเวสสันดรก็ได้อยู่เพราะว่าพระเวสสันดรเป็นการเกิดเป็นมหาชาติที่ยิ่งใหญ่ชาติสุดท้ายก่อนมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยก่อนมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าก็มาอย่างยิ่งใหญ่นะท่านก็เสด็จมาจากสวรรค์ชั้นดุสิตเนี่ยท่านเป็นเทพลงมานะมาอุบัติก็ในตระกูลกษัตริย์ตระกูลก็ยิ่งใหญ่นะศาสดาเหล่านี้ก็ต้องยอมรับเราก็น่ายินดีน่าภาคภูมิใจว่าแม้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็อยู่ในตระกูลที่ยิ่งใหญ่ตระกูลที่คนเคารพยกย่องนะก็ถ้าเอ่ยถึงแม่ก็คือพระนางสิริมหามายาใช่ไหมฮะพ่อก็คือพระเจ้าสุทโธทนะนะฮะในวันประสูตินั้น พระพุทธเจ้าไม่ได้ประสูติธรรมดานะมันมีนอกจากมีมวลมนุษย์เป็นบริวารเป็นองค์ประกอบมันยังมีเทวดานะมาเกี่ยวข้องด้วยนะฮะนั่นก็คือว่าในวันที่พระองค์ประสูตินั้นเนี่ยเขาบอกว่าเทวดาเนี่ยจะรับก่อนนะมนุษย์รับทีหลังเทวดารับก่อนก็คือเท้าจตุโลกบาลทั้ง4เป็นหัวหน้าเทวดาในชั้นจตุมมหาราชเนี่ยมารับอุ้มแล้วก็เอาไปให้พระมารดาชมหรือว่าชื่นชมว่านี่คือลูกชายผู้ประเสริฐเกิดมาเนี่ยแล้วก็เขาว่ามันมีท่อน้ำจากเทพเนี่ยจากเทวดาเนี่ยนะท่อน้ำเย็นน้ำร้อนจริงๆก็คือน้ำอุ่นนั่นแหละเนี่ยหรือว่าน้ำเย็นทั้งน้ำร้อนมาผสมกันเป็นน้ำอุ่นเอาไว้สนานเอาไว้ล้างทั้งเด็กทั้งแม่เนี่ยนะคือไหลมาพุ่งออกมาจากอากาศไอ้ที่พูดนี่ไม่ใช่ว่าพูดเอ๊เป็นเน้นปาฏิหาริย์พูดมันไม่มีเหตุไม่ผลไม่ใช่นะเนี่ยอ้างจากมหาประธานสูตรมหาประธานสูตรจะมีส่วนหนึ่งนะที่กล่าวถึงว่านี่คือความเป็นธรรมชาติธรรมดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ถ้าในเหตุการณ์ในการเกิดมันต้องเป็นแบบนี้เนี่ยมีเทวดามารับมีสายน้ำมาชำระเนี่ยมาจากเทพมาจากเทวดามาจากอากาศนะแล้วก็ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวข้อนี้ข้ามมาข้อที่เป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติเขาบอกว่าจะมีนิมิตก็คือมีโอภาสมีแสงสว่างนี่แสงสว่างจ้าเจิดจ้าส่องโลกทั้งจักรวาลทั้งอะไรอ่ะเขาบอกว่าส่องไปสว่างจ้าไปทุกทิศทุกทางทุกที่ที่ไหนที่มีช่องว่างอะไรที่มันมืดไม่มีแสงไม่ที่ใดที่แสงจันทร์แสงพระอาทิตย์ไม่สาดส่องเนี่ยแม้ว่าแสงจันทร์แสงที่มันสาดส่องไปทั่วกว้างขนาดไหนเนี่ยแต่มันมีจุดมีระยะเหมือนกันมีขอบเขตเหมือนกันที่แสงจันทร์แสงพระอาทิตย์ที่ส่องไม่ถึงแต่ปรากฏการณ์ที่พระเจ้าวันที่พระเจ้าอุบัติเนี่ยนะแสงสว่างจากบุญญาณุภาพของท่านนะส่องไปจนถึงที่สุด
แสงเทวดาที่ว่ามีแสงสว่างเยอะแยะก็ยังสู้แสงสว่างของพระพุทธเจ้าไม่ได้แสงสว่างของพระอาทิตย์พระจันทร์ที่มันโอ้เห็นไหมพระอาทิตย์ขึ้นมามันสาดส่องไปทั่วเนี่ยมันก็ยังจริงๆมันมีลิมิตถ้าเราไปถอยไปไกลๆจริงๆเราใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ดูก็จะรู้ว่าอ๋อมันมีขอบเขตแต่นี้มันมีมากกว่านั้นนะมันไกลไปกว่านั้นส่องไปทุกที่นะอันนี้นี่เคยพูดเหมือนกันแล้วก็โยมอะไรนะโยมเปิ้ลเราเนี่ยโยมสมฤดีโยมเปิ้ลเราแกบอกว่าแกเคยอ่านประวัติศาสตร์หรือบันทึกอะไรของจีนเขาเคยบันทึกไว้บอกว่าไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นมันมีวันหนึ่งมันมีแสงสว่างไปทั้งโลกทั้งแผ่นดินเลยว่านะอันนั้นก็แสดงว่าเพราะว่าอารยธรรมจีนมันก็เนื่องนานนะพระพุทธเจ้าเราเนี่ยเกิด 2,500-600 ปีมานี้แต่ว่าจีนมัน 4-5,000 ปีเรานั้นดังนั้นคนที่มีอารยธรรมเขาบอกเขาเห็นปรากฏการณ์เขาบันทึกไว้แกว่าแกเคยอ่านอันนี้ก็สอดคล้องกับที่กล่าวไว้ในพระไตรปิฎกเมื่อกันว่ามันจะมีแสงสว่างนะเป็นนิมิตหมายให้เกิดความอัศจรรย์ใจนะอันนี้แต่ว่าที่จะกล่าวถึงที่มันเป็นเหตุการณ์ที่ จะพูดถึงได้พูดถึงได้เกินไว้ว่าเกี่ยวกับการประสูตรมันจะมีการที่พระพุทธเจ้าท่านพูดนั่นก็คือว่าในวันประสูติที่เราอ่านที่เราฟังพุทธประวัติมาเนี่ยบอกว่าพุทธเจ้าเกิดมาแล้วพูดได้บางคนก็บอกเป็นพูดเป็นเรื่องหลอกเด็กเป็นไปไม่ได้เด็กที่ไหนเกิดมาจะพูดได้นอกจากพูดได้แล้วพูดได้นี่อาจจะไม่ถือว่าแปลกเพราะเด็กร้องไห้ยังได้มันมีเสียงแล้วแต่ว่าพูดนี่มันไม่ค่อยมีนะฮะไม่ค่อยมีแต่ว่าถ้าว่ามีเสียงโอเคมีเสียงแต่ก็ยังไม่ได้ฝึกไม่ได้รู้แต่ว่าพร้อมกับการเนี่ยพร้อมกับการพูดเนี่ยนั่นก็คือว่าคือการเดินใช่ไหมที่เราบอกได้ฟังมาบอกว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาแล้วนะประสูติขึ้นมาอุบัติขึ้นมาแล้วเนี่ยก็เดินได้7 ก้าวแล้วก็พร้อมกับพูดได้อันนี้มันไม่ใช่เรื่องหลอกเด็กนะมันเป็นเหตุการณ์จริงมีดอกบัวหรือไม่นะก็ว่ากันไปนะแต่ว่าไอ้มีดอกบัวเกิดขึ้นนั้นมันไม่ได้กล่าวถึงถ้าหมายถึงว่าการอ้างพระไตรปิฎกนะมหาปรานสูตรเนี่ยไม่ได้กล่าวถึงว่ามีดอกบัวผุดขึ้นแต่น่าอาจจะมีการเขาเรียกว่ายกย่องนะยกย่องบารมีของท่านนะก็อาจจะมีการเสริมถ้าว่าจะเป็นการเสริมนะอาจจะเป็นเหตุการณ์จริงเราก็ไม่ทราบเราก็เกือบไม่ทันอย่างว่านะแต่ว่าในหลักฐานที่มันมีมหาปรานสูตรพระไตรปิฎกเนี่ยกล่าวไว้จริงๆว่าท่านเดินได้จริงๆเดิน7 ก้าวนะเดิน7 ก้าวแล้วก็มีการตีความกันไปหลายแบบตีความเชิงธรรมะบอกว่าเป็นเสมือนแบบว่าพระองค์นั้นจะดำเนินตามหลักธรรมโพชฌงค์7นะธรรมะคือโพชฌงค์7เป็น9 ย่าง9 แห่งธรรม9 ขององค์ธรรมที่จะนำไปสู่การตรัสรู้มีสติธรรมวิจยะวิริยะปีติปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาเนี่ยคือโพชฌงค์7 องค์ธรรมแห่งที่ช่วยทำให้ก้าวไปสู่การตรัสรู้การรู้แจ้งเขาก็ตีความกันอย่างนั้นหรือบางทีก็บอกว่าพระองค์จะประกาศพระศาสนาในแคว้นสำคัญได้7 แคว้นก็จำไม่ได้แล้วว่า7 แคว้นไอ้ที่เด่นๆมันอะไรเพราะว่าในพุทธประวัติเราก็รู้ว่ามันมี16 แคว้นใช่ไหมอังคะมกทะกาสีโกศลวัชีมณเจตีอันจุรุอะไรนะจำไม่ได้อีกเหมือนกันในบรรดาเหล่านั้นเนี่ยเขาก็ว่าตีความกันไปแต่ว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่เป็นจริงว่าพระองค์เดินได้นะก็เมื่อเป็นมหาบุรุษเนี่ยมันจะต้องมีนิมิตหมายอะไรสักอย่างหนึ่งให้คนได้รู้ให้คนได้เกิดอัศจรรย์ใจได้อย่างหนึ่งมันเป็นองค์ประกอบอันนี้มันเป็นธรรมดาองค์ประกอบนี้ความหมายนั้นว่าในคัมภีร์พระไตรปิฎกในมหาปรานสูตรเนี่ยเขากล่าวไว้เลยว่ามันเป็นธรรมชาติธรรมดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เกิดมาแล้วต้องทำแบบนี้เพื่อที่จะเป็นองค์ประกอบในการที่บอกให้รู้ว่ายิ่งใหญ่จริงอาการยิ่งใหญ่นี่ก็คือพระองค์เนี่ยประสูติเดิน7 ก้าวแล้วก็หันหน้าไปทางทิศอุดรคือทางทิศเหนือนะ
จากนั้นแล้วก็พูดถ้าพูดภาษาธรรมดาคือพูดหรือว่าเปล่งวาจาอย่างอาถรรพ์เขาเรียกว่ากล่าวอาสภิอาสภวาจาไม่ใช่อาสภิวาจาวาจาอย่างอาถรรพ์วาจาอย่างองอาจกล่าวว่ายังไงเนี่ยก็คือคำพูดเนี่ยนะคำพูดประโยคแรกของพระพุทธเจ้าในวันอุบัติในวันประสูติเนี่ยพระองค์ตรัสว่า อโคหะมัตสมิโลกัสสะเชโถหะมัตสมิโลกัสสะเศโถหะมัตสมิโลกัสสะอายะมันติมาชาตินัตถิธานิปุณัพพโวติภาษาบาลีนะพุทธเจ้าพูดภาษาบาลีแปลเป็นภาษาไทยว่าอโคหะมัตสมิโลกัสสะเราเป็นผู้เลิศแห่งโลกโลกเนี้ยเราเป็นผู้เลิศที่สุดแล้วก็แปลให้ครบก่อนเชโถหะมัตสมิโลกัสสะเราเป็นพี่ใหญ่ของโลกเศโถหะมัตสมิโลกัสสะเราเป็นผู้ประเสริฐของโลกแห่งโลกอายะมันติมาชาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายนัตถิธานิปุรัพพโวติพบอื่นชาติอื่นจะไม่มีอีกต่อไปหมดแล้วแปลอย่างนั้นเนี่ยคำพูดนี่มันลึกซึ้งมากคำพูดนี้ลึกซึ้งมากแล้วยิ่งใหญ่มากแสดงความยิ่งใหญ่โดยแบบไม่เกรงกลัวอะไรเลยเนี่ยเพราะว่าพระองค์รู้ว่าพระองค์จะเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าการตรัสรู้ธรรมนั้นมันเป็นการรู้ที่ยิ่งใหญ่มันเป็นการได้ที่ยิ่งใหญ่มันเป็นธรรมน่ะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดดังนั้นผู้ที่รู้ผู้ที่ได้ผู้ที่บรรลุนั้นจึงเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่กว่าเทวดาและพรหมทั้งหลายเราถือว่าเทวดาหรือเทพหรือก๊อดอะไรที่ภาษาที่เขาว่าเนี่ยในทางพุทธนะในมุมมองพุทธในทางพุทธเราถือว่ายังเป็นสัตว์ที่เวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารเขาอาจจะถือว่าเขาสถิตเป็นอมตะนั่นนั่นนี่ก็พูดกันไปแต่ว่าพูดตามภาษาที่ไม่รู้จริงพระพุทธเจ้าบอกว่าแม้เทพก็ยังเวียนว่ายในสังสารวัฏแม้พรหมก็ยังเวียนว่ายในสังสารวัฏดังนั้นเนี่ยพระองค์นั้นเหนือกว่าเก่งกว่าดีกว่าอันนี้ท่านกล้าประกาศอย่างนั้นตอนนั้นแม้ว่าท่านยังไม่ตรัสรู้เป็นพระเจ้านะแต่ว่าเพื่อเป็นนิมิตหมายเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าเนี่ยเราเกิดมาจะเป็นผู้อโคหะมัตสมิคือเราเป็นผู้เลิศที่สุดใครที่บอกว่าเลิศเนี่ยเลิศของเลิศก็คือยังไงล่ะคือดีที่สุดใช่ไหมเลิศคือของที่มันมีค่าน่ายกย่องน่ามีอะไรที่เป็นดีที่สุดคุณภาพดีที่สุดเป็นมนุษย์ที่ดีที่สุดก็คือพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ที่เลิศที่สุดเราจะไปยกย่องใครไม่ได้เชโถหะมัตสมิโลกัสสะเราเป็นพี่ใหญ่แห่งโลกพี่ใหญ่ในที่นี้คือว่าเป็นผู้อาวุโสที่สุดเป็นพี่ที่อายุมากที่สุดความหมายนี้ไม่ใช่หมายเอ้าทำไมพูดอย่างนั้นพ่อก็น่าจะอายุมากกว่าหรือคนที่เกิดก่อนยุคก่อนน่าจะอายุมากกว่าไม่ถือเป็นประมาณความหมายของพระพุทธเจ้าก็คือว่าใครก็ตามที่สามารถเกิดในธรรมได้เป็นคนแรกเกิดเพราะธรรมเกิดจากธรรมได้เป็นคนแรกเนี่ยคนนั้นเนี่ยเป็นพี่ใหญ่ที่สุดนะดังนั้นในบรรดาที่โลกที่มันมาในยุคนี้เนี่ยไม่ยังไม่มีใครพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดเขาเรียกว่าเกิดจากเขาเรียกอะไรเนี่ยหลุดพ้นออกมาจากการห่อหุ้มจากเปลือกไข่ถ้าเปรียบเทียบนะเหมือนไข่นะท่านเหมือนเป็นลูกไก่ลูกแรกโตคนแรกที่เจาะเปลือกไข่เปลือกไข่นั่นคือเปลือกอวิชชาคือสามารถทำลายอวิชชาแหวกอวิชชาออกมาดูความจริงดูโลกกันเป็นจริงเป็นไปนี้เป็นคนแรกท่านจึงกล้าประกาศบอกว่าพระองค์นะเป็นพี่ใหญ่เราท่านแม้จะเกิดตายเกิดแล้วมาแล้วเกิดยังไม่ตายอายุมากเท่าไหร่เนี่ยถ้ายังไม่ถึงธรรมถ้ายังไม่บรรลุธรรมเลยถือว่ายังเป็นเด็กอยู่ยังไม่มีการเกิดแบบประเสริฐพุทธเจ้าเนี่ยเกิดในอริยชาติเกิดเป็นอริยะคนแรกเราก็จึงนับถือว่าเป็นพี่ใหญ่พุทธเจ้าประกาศอย่างนั้นอันนั้นเขาพุทธเราถือกันอย่างนั้นใครส
มมติว่าถ้าเป็นพระอรหันต์รู้ธรรมเป็นพระอรหันต์เนี่ยก็แสดงว่าเป็นพี่ใหญ่สุดนะถ้าหากรองลงมาเป็นพระอนาคามีก็เป็นพี่รองลงมาเป็นพระสักขาคามีก็รองลงมาเป็นพระโสดาบันก็เป็นน้องเล็กอันเขาเรียกว่าเกิดในธรรมเนี่ยคือเกิดเป็นอริยชนอริยชาติเนี่ยเกิดในอริยชาติก็เกิดตามความเป็นพระอริยบุคคล4ลำดับ4ประเภทในทางพุทธศาสนานี้ในพระพุทธเจ้าบอกว่าอากาศเป็นพี่ใหญ่ดังนั้นเราท่านๆเนี่ยถ้าวัดในแบบพุทธในแบบธรรมจริงๆเนี่ยเราอาจจะยังเป็นน้องสำหรับหลายๆคนหลายๆท่านที่ถึงธรรมที่ก้าวไปในธรรมแล้วแม้เราจะอายุ70 80น่ะจะมีสามเณรจะมีหนุ่มนั้นสาวนี้ใครน้องนั่นน้องนี่ที่อายุยังแค่10กว่า20กว่าเนี่ยอาจจะถึงธรรมถึงอะไรเขาก็ต้องยกย่องให้เป็นพี่แล้วในอย่างนั้นนะเศรษฐโหมัสสมิโลกัสสะก็คือเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดของโลกอะไรที่บอกว่าประเสริฐเลิศมันก็ใกล้เคียงกันนะเลิศประเสริฐสีเนี่ยประเสริฐยิ่งใหญ่หรือว่ามีคุณค่าหรือดีที่สุดหรืออะไรก็แล้วแต่จะตีความน่ะมันก็กลุ่มคำเดียวกันนั้นมีความหมายอย่างนั้นประเสริฐที่สุดมันไม่มีใครประเสริฐกว่าท่านแล้วคือคนที่พ้นกิเลสเป็นคนแรกได้นะคือเป็นคนบริสุทธิ์ไม่มีสิ่งสกปรกไม่มีของแปดเปื้อนเนี่ยมันไม่เรียกว่าประเสริฐมันจะเรียกว่าอะไรมันก็ประเสริฐที่สุดแล้วนะฮะท่านก็เลยบอกว่านี่นะเรานี่แหละจะมาทำลายสิ่งสกปรกนะทำลายมลทินในจิตใจในชีวิตของหรือว่าของเพื่อนมนุษย์ด้วยเนี่ยช่วยก็ต้องตรงร่วมว่าท่านประเสริฐที่สุดนะแล้วก็ท่านก็มายืนยันว่าอายะมันติมาชาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเนี่ยอันนี้คำนี้ลึกซึ้งมากเราอาตมาก็เคยพูดนะว่าอาตมาเองก็เคยอ่านคำนี้มานานบ่อยไม่บ่อยก็คือเคยอ่ะแต่ว่าไม่ได้กินใจไม่ได้ลึกซึ้งไปลึกซึ้งมากในคราวที่ท่านที่เคยฟังเนี่ยก็จะรู้ว่าอาตมาเคยพูดเหมือนกันว่าในคราวที่ได้มีประสบการณ์เดินกลับบ้านนะเดินจากเชียงใหม่ไปนครพนมนะไปเข้าเขตอำเภอแรกของจังหวัดนครพนมนะฮะแล้วก็ไปพักอยู่ที่บ้านดอนสว่างนะวัดชาวบ้านธรรมดาเนี่ยแต่ว่าในนั้นมันมีหนังสือประวัติเกี่ยวกับเจ้าคุณนรนิตนะเจ้าคุณนรนิตเจ้าคุณนอเรียกสั้นๆว่าเจ้าคุณนอนะก็ไปขอพักเขาก็ให้พักแล้วก็ในห้องที่นั่นน่ะมันเป็นห้องที่มันมีหนังสือเล่มเนี้ยเกี่ยวกับวัดปฏิปทาชีวิตของท่านเจ้าคุณนอเนี่ยนรนิตเนี่ยเข้าไปอ่านแล้วก็ถึงไอ้คำที่ท่านเนี่ยท่านก็ประกาศอาสาพิวาจาเหมือนกันนะในแง่เนี่ยท่านได้กล่าวท่านได้พูดประจักษ์แจ้งในธรรมแล้วพูดจะเป็นพูดบอกลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าจะเป็นการเทศใดๆก็อาตมาก็ไม่ทราบนะแต่ว่าท่านเขียนว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแต่ว่าท่านเก่งภาษาอังกฤษท่านบอกว่า this life is the last ท่านว่าเขียน this life is the last ชีวิตนี้เป็นชีวิตสุดท้ายละโอ้อ่านแล้วแบบรู้สึกขนลุกเลยโอ้ทำให้ท่านโชคดีขนาดนี้ทำให้ท่านมาบุญบารมีแล้วก็ทำให้เรานั้นคล้ายๆว่าเห็นคุณค่าหรือว่าซาบซึ้งกับความคำเนี้ยประโยคเนี้ยว่าชาติสุดท้ายโอ้ถ้าจะมีใครประกาศถ้าจะมีใครได้ใครเป็นอย่างนี้เนี่ยมันช่างดีซะเหลือเกินมันช่างประเสริฐซะเหลือเกินคือเพราะว่ามันจะจบการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องมองแบบพุทธว่าการเวียนว่ายตายเกิดหรือว่าการเกิดการมีชีวิตเนี่ยคนทั่วๆไปจะมองว่าโชคดีดีนะเนี่ยได้เกิดแต่ว่าในทางพุทธในทางธรรมเราไม่ดีนะเพราะว่าเกิดนั่นแหละมันจึงมีแก่และมีเจ็บและมีตายอยู่ลำไปเห็นไหมระหว่างหลักๆพวกนั้นมันก็ยังมีการพัดพากจากของรักประสบพบเจอกับคนสิ่งของที่ไม่ปรารถนาพวกนั้นมันก็ทุกข์ทั้งนั้นอ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่ดีทั้งนั้นอ่ะ
ปเจอของไม่ดีความไม่ดีเหตุการณ์อะไรต่างๆความทุกข์ยากอดอยากหิวโหยโรคภัยไข้เจ็บโอ้มันก็เกิดมาจากไอ้การมีการเกิดเนี่ยการมีชีวิตเนี่ยอันนั้นใครที่ประกาศว่าสุดท้ายละชาตินี้ชาติสุดท้ายเป็นภพสุดท้ายแล้วโอ้มันช่างมีความหมายมีความลึกซึ้งมีความงามมีความอะไรที่น่าชื่นชมก็ซาบซึ้งมากนะในคราวนั้นก็เลยก็ทำให้เรานั้นก็ต้องกลับมาทบทวนว่าแล้วเราเนี่ยจริงอยู่ว่ายังอีกหลายชาติแหละอีกยังท่องเที่ยวเยอะอีกนานนะแต่ว่ามันก็เห็นถึงความสำคัญว่าถ้าหากว่าเราขยับตัวเองให้ใกล้ได้นะให้น้อยลงได้ก็คงจะทุกน้อยหรือปัญหาน้อยอย่างว่านะก็ทำให้เรานั้นมาทบทวนชีวิตทบทวนการเดินทางอะไรของเราเหมือนกันนะอันนี้พระพุทธเจ้าพูดในวันคำของพระพุทธเจ้าพูดในวันประสูตรนะก็ความเป็นจริงแล้วนี่พระพุทธเจ้าของเราก็อย่างที่ว่าเนี่ยคือก่อนๆโน้นท่านก็มีเกิดเวียนว่ายตั้งเกิดในสังสารวัฏแต่ว่าเกิดในแบบลักษณะที่ว่าบำเพ็ญบารมีในการท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏของพระพุทธเจ้าน่ะมันมี3ชาติที่พระพุทธเจ้าเกิดมาแล้วพูดได้นี่แหละชาติหนึ่งก็คือชาติปัจจุบันชาติสุดท้ายเนี่ยที่เกิดมาแล้วก็พูดบอกว่าเราเป็นผู้เลิศที่สุดของโลกเราเป็นผู้ที่เป็นพี่ใหญ่ของโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดของโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายภพชาติไม่มีออกอีกต่อไปแล้วอันเนี้ยคือชาติปัจจุบันชาติสุดท้ายของท่านท่านก็พูดเกิดมาเราพูดได้แล้วก่อนชาติสุดท้ายเนี่ยก็คือพระเวสสันดรชาติพระเวสสันดรเนี่ยก็พูดได้เหมือนกันก็พูดได้เหมือนกันในคัมภีร์เขากล่าวว่าในวันที่พระองค์ประสูติเนี่ยเกิดเนี่ยท่านก็แบมือนะแบมือออกมาแล้วก็พูดกับแม่บอกว่าแม่ทรัพย์สินของเรามีเยอะไหมลูกจะทำการบริจาคทานนะคือพูดกับแม่บอกว่าถามแม่ว่าตระกูลแม่เนี่ยกับครอบครัวเราเนี่ยรวยไหมเรามีเงินทองเยอะไหมพ่อเราเกิดมาเนี่ยเกิดมาบำเพ็ญทานบารมีก็ต้องให้ก็ต้องบริจาคแม่ก็บอกโอ้แม่ก็ยิ้มนะยิ้มแล้วก็จับถุงเงินนะใส่มือให้บอกว่ามีเยอะเจ้าจงทำการบริจาคตามพอจึงพอใจเถิดนี่ในพระชาติเป็นพระเวสสันดรเนี่ยก็พูดได้เกิดมาแล้วพูดได้อีกชาติหนึ่งนะและอีกชาติหนึ่งเป็นชาติที่สามเนี่ยก็คือในสมัยที่พระองค์นั้นบำเพ็ญบารมีเกิดเป็นมโหสถเนี่ยมโหสถนั้นจริงๆนะท่านบำเพ็ญเกิดมาเพื่อบำเพ็ญปัญญาบารมีบำเพ็ญปัญญาแต่ว่าคุณลักษณะที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งกิตติศัพท์ที่โดดเด่นอย่างหนึ่งก็คือตามชื่อของท่านนั่นแหละก็คือมโหสถแปลว่าผู้มียาอันยิ่งใหญ่ยาวิเศษมหาแปลว่าใหญ่หรือว่ายิ่งอะไรก็ได้โอสถคือยาทำไมเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเนื่องจากว่าพ่อของท่านน่ะป่วยปวดหัวอาจจะเป็นไมเกรนหรือเปล่าไม่รู้ปวดหัวมา7ปีแล้วไม่หายนะทีนี้เมื่อผู้มีบุญมาเกิดเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรมาช่วยหน่อยนั่นก็คือในวันที่เกิดเนี่ยในวันที่ท่านมโหสถเกิดประสูติเนี่ยก็จริงๆมันจะเรียกว่าประสูติไม่ได้หรือว่าเกิดเพราะว่าท่านเกิดในตระกูลเศรษฐีนะไม่ได้เป็นพระราชาเนาะท้าวสักกะนี่รู้ท้าวสักกะก็คือพระอินทร์หัวหน้าพระอินทร์ในสวรรค์ชั้นดาวดึงนะท่านรู้ว่าโอ้พระโพธิสัตว์เกิดขึ้นแล้วแล้วก็คงจะรู้ว่าพ่อครอบครัวของพระโพธิสัตว์เนี่ยพ่อเนี่ยป่วยปวดหัวท่านก็เลยเอายามาให้เพราะว่าลูกมาเกิดเนี่ยลูกต้องช่วยพ่อได้สิต้องช่วยเพื่อนมนุษย์ได้ต้องคนใกล้ที่สุดก็คือพ่อดังนั้นต้องเอายามาให้นะ
พระอินทร์นี่ก็คือแปลงกายมาเขาบอกว่ามาด้วยอาทิสมานกายคือร่างกายรูปร่างที่คนคือไม่ปรากฏให้เห็นเอามาแล้วก็เอายาแท่งยาเป็นยาสมุนไพรมาวางไว้ที่มือของพระมโหสถนะมโหสถกรรมไว้เนี่ยแม่เห็นนะแม่เห็นก็เลยถามนี่อะไรลูกนี่อะไรหรือลูกท่านก็พูดขึ้นมาในวันที่ท่านเกิดนะบอกว่ายาเจ้าแม่โอสถเจ้าแม่นะแล้วก็ยื่นให้แม่นะยื่นให้แม่แม่ก็เห็นว่าเป็นโอสถก็เลยไปเอาไปแบบโบราณน่ะเอาไปฝนใส่หินเหรอหินอะไรน่ะขัดแล้วก็เอาไปทานะทาที่หน้าผากพ่อแค่ทาเท่านั้นน่ะหายเป็นปิดทิ้งเนี่ยก็เลยพ่อก็เลยว่าโอ้ลูกเรานี่มาเกิดมาพร้อมกับยาดีก็เลยตั้งชื่อว่ามโหสถก็แปลว่าเด็กชายที่มียาวิเศษอันนี้ก็เป็นอีกชาติหนึ่งที่ท่านพูดได้เกิดมาแล้วพูดได้เพราะว่าเป็นผู้มีบุญนั่นเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือผู้มีบุญเนี่ยมีเทวดาช่วยคนดีผีคุ้มนะผีในนี้คือผีฟ้าในนี้ก็คือเทวดาเนี่ยไปเห็นว่าผีแล้วไปตีความว่าไอ้พวกไม่ดีไม่ได้นะบางทีก็คือผีบ้านผีเรือนอาจจะเป็นอะไรล่ะเทพที่รักษาหรือว่าบรรพบุรุษวิญญาณบรรพบุรุษใครๆอะไรดูแลรักษาลูกหลานอะไรแบบนี้ผีบ้านผีเรือนผีฟ้าเขาว่าก็คือเทพนั่นเองอันนี้ข้าก็พูดได้ดังนั้นมันไม่ใช่เรื่องแปลกนะพระพุทธเจ้าพูดได้เดินได้เนี่ยมันเป็นธรรมดาคือคนไม่เชื่อเนี่ยก็เพราะว่าคือฟังไม่มากสุตะน้อยแล้วก็สุตะนี่ความหมายก็คือว่าศึกษาน้อยแต่ก่อนอาตมาก็ยังไม่ปองใจนะยังลังเลยังสงสัยแต่พอเราเติบโตก็คือบวชนานขึ้นแล้วก็ได้อ่านได้ค้นได้คว้านั่นนี่เจอหลักเจอฐานเจออะไรนะโอ้ความปองใจเชื่อศรัทธาที่พระพุทธเจ้าบอกว่าศรัทธามันต้องมีความตั้งมั่นมีความถึงพร้อมด้วยศรัทธาเนี่ยก็คือศรัทธาสัมปทาเนี่ยมันจะต้องเคลียร์ทุกจุดนะยังไปสงสัยเรื่องนรกสวรรค์บุญบาปเรื่องอะไรของพระพุทธเจ้าอะไรอยู่เนี่ยมันแสดงว่าศรัทธายังไม่ถึงที่ศรัทธายังไม่ถึงก็คือว่าสุตตะการฟังการคบบัณฑิตการศึกษาค้นคว้าเนี่ยยังไม่มากก็เลยยังสงสัยแรงลังเลหรือบางทีก็ยังต่อต้านไปด้วยซ้ำแต่พอเราศึกษาจากนั่นจากนี่เห็นข้อมูลโยงใยเชื่อมโยงอะไรกันแล้วโอ้ศรัทธามันถึงพร้อมมันปงใจเชื่อเนี่ยมันเรื่องที่ไม่น่าเชื่อเนี่ยแหละแต่ว่าเราพิจารณาเราเจอเราอะไรแล้วเราก็ต้องปงใจเชื่อนะอันนี้ในส่วนนี้นี่คือคำพูดชุดแรกนะโอ้กินเวลาไปทีเดียวนะ ทีนี้คำพูดในเหตุการณ์ที่สองในเหตุการณ์แรกผ่านไปในวันประสูติเนาะคำพูดแรกเหตุการณ์คำพูดในเหตุการณ์ที่สองก็คือเหตุการณ์ตรัสรู้นะในวันตรัสรู้นั้น ก็การประสูติก็อย่างว่านะเกิดประสูติในวันขึ้น15ค่ำเดือน6การตรัสรู้ก็มาตรัสรู้ในวัน15ค่ำเดือน6นะเป็นวันมงคลเป็นวันประเสริฐนะวันพระนะวัน15ค่ำเดือน6เนี่ยแล้วเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ต้องมาประสูติตรัสรู้ปรินิพพานในวันนี้เท่านั้นนะทุกพระองค์เหมือนกันหมดนะมันเป็นธรรมดาตรัสรู้เหมือนกันมีความเป็นไปเหมือนกันหมดเป็นพิมพ์เดียวไม่แตกต่างนะในส่วนของปรากฏการเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเนี่ยในวันตรัสปรินในวันตรัสรู้ก็คือวันขึ้น15ค่ำเดือน6หลังจากที่ท่านประสูติแล้วก็เกิดมาเป็นเจ้าชายนะอยู่เป็นเจ้าชายใช้ชีวิตเป็นเจ้าชายตั้ง29ปีใช่มั้ยทางประวัติศาสตร์ดังนั้นท่านก็เห็นว่าได้ปัญญาท่านแก่กล้ามีบทเรียนอะไรที่ท่านได้ถึงเวลาที่จะทําให้ท่านออกแสวงหาความจริงแล้วท่านก็คือออกบวชในอายุ29ปีแล้วก็แสวงหาความจริงแสวงหาโมกขธรรมทำแห่งความหลุดพ้นทำให้หลุดพ้นนี้เป็นเวลา6ปีลองทุกอย่าง
ทดลองทุกอย่างที่นักบวชอะไรที่เขาสอนกันว่ากันเนี่ยบอกว่ามันจะช่วยให้เกิดตรัสรู้ดีอย่างนั้นอย่างนี้ลองทุกอย่างนะเราไปอ่านดูในหนังสือหลวงอาจารย์ท่านอาจารย์ไปค้นคว้าพุทธประวัติพุทธวิถีเนี่ยช่วงของการทดลองของท่านเนี่ยโอ้ดูแล้วน่าสงสารท่านแล้วก็คิดในการกลับกันก็คือว่ากว่าท่านจะรู้ธรรมะได้ธรรมะมาบอกมาสอนเราเนี่ยเอาชีวิตเข้าแลกแต่เราท่านที่เป็นชาวพุทธแม้เราเป็นชาวพุทธเองเนี่ยยังแบบฟังทิ้งฟังขว้างปฏิบัติเล็กๆได้น้อยไม่เอาจริงเอาจังอ่ะไม่สมกับพระพุทธเจ้าเอาชีวิตเข้าแลกเราก็แหมเป็นลูกที่ไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าไหร่นะก็อดที่เรารู้กันคืออดอาหารอันนั้นเป็นแค่เหตุการณ์เดียวเหตุการณ์อะไรที่หนักกว่านั้นเนี่ยเยอะแยะทดลองกินของแปลกๆกินมูลกินพูดภาษาตามตรงก็คือกินขี้อ่ะกินขี้วัวขี้ควายกินขี้ตัวเองอะไรก็ทดลองอะไรมาแล้วกินข้าวไม่กินข้าวอดอาหารว่าในที่เรารู้กันทำหลายอย่างใช่ไหมกว่าจะตัดสรุในวันตัดสรุในวันขึ้น15ค่ำเดือน6ท่านก็มาถึงจุดที่ท่านเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนได้ข้อตกลงได้ข้อสรุปแล้วบอกว่าโอ้วิธีที่ทดลองมาเนี่ยไม่ใช่ทางใช่ไหมบางทีมันก็คือมันเข้มงวดเกินไปอย่างที่ว่าบางทีก็คือปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยจิตปล่อยใจมากไปไม่ใช่มันต้องให้มันเกิดความพอดีเรียกว่าบอกว่าทางสายกลางเนี่ยอันก็มาดูว่าของดีที่สุดของเราก็คือไม่ใช่อะไรก็คือลมหายใจของเราเนี่ยลมหายใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตเนี่ยมันมีอะไรที่สำคัญที่มากกว่าลมหายใจมีไหมเงินร้อยล้านพันล้านแสนล้านล้านล้านอะไรเนี่ยถ้าหากว่าให้แล้วก็ขอเอาลมหายใจเนี่ยมันก็ไม่คุ้มคือมันไม่ควรค่าแก่การแลกเห็นไหมพระเจ้าก็มาค้นพบโอ้ของดีมันหาได้จากลมหายใจนี้ท่านก็ใช้อานาปานสติที่ท่านเคยระลึกนึกโอ้สมัยเป็นเด็กเนี่ยเราเคยอยู่ว่างๆอยู่สบายๆดูลมหายใจแล้วมันสบายมันว่างมันโล่งท่านก็กลับมาใช้วิธีการที่จริงๆท่านบำเพ็ญมาท่านอะไรเคยทำมาอยู่แต่นี้พอมันได้เกิดการเรียนรู้ท่านก็ระลึกนึกได้ว่าเนี่ยเป็นเส้นทางของเราคือเส้นทางนี้แนวทางของเราท่านก็มาใช้แล้วก็เริ่มกำจัดมารและเสนามารได้มารเสนามารก็คือพวกเราบรรดากิเลสและพวกพ้องของกิเลสทั้งหลายแหล่เขาบอกว่าก่อนที่จะค่ำก่อนค่ำก่อนพระอาทิตย์ตกในท่านคือระงับพูดง่ายๆคือระงับนิวรณ์ได้แล้วล่ะถ้าว่าตามนั้นน่ะคือกำจัดมารและเสนามารคือกำจัดกิเลสพวกนิวรณ์ออกไปได้สิ่งที่รบกวนจิตใจนะชอบชังนะโงกง่วงลังเลสงสัยซึมเศร้าพวกนี้ไปได้หมดแล้วพอในขั้นดึกเข้าไปขั้นปฐมยามนี่เขาคงจะนับจาก6โมงทุ่ม2ทุ่มเนี่ยไปจนถึงราวๆ4ทุ่มนี่เขาเรียกปฐมยามท่านเกิดการเป็นได้เกิดสมาธิเกิดอะไรแล้วสงบแล้วมันระลึกย้อนไปเกิดบุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติได้จิตเรานี่แหละถ้าสร้างตัวรู้มันมากท่านว่าอย่างนั้นตัวรู้มันมากอะไรแล้วเนี่ยมันก็รู้ลึกรู้ย้อนไปไกลเป็นแสนชาติหลายแสนชาติพุทธเจ้าเราก็เลยเห็นโอ้ท่านก็เกิดการตัดสรุปว่าได้บุพเพนิวาสานุตินุสติญาณคือระลึกรู้ความเป็นมาของตัวเองความเป็นไปของตัวเองพอเข้ามัชฌิมยามนี่ก็เอาถ้าสมมติว่าตีว่าเลข6คือมันจะมืดไปถึงอีกเลข6 6โมงเย็น6โมงเช้าเนี่ยมันก็คือมันมี3ยามก็มันมี12ชั่วโมงใช่มั้ย4 3 12ก็เอาประมาณว่ายามละ4ชั่วโมงโดยประมาณแต่ถ้าเป็นฤดูกาลที่มันยังไม่มืดบางไม่สว่างไปอะไรก็ขยับเวลาไปได้บ้าง6โมงกว่าทุ่มอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยมัชฌิมยามก็คงจะราวๆสัก4ทุ่มไปจนถึงตี2เนี่ยราวๆนี้ท่านนะสมาธิท่านก็ลึกละเอียดอะไรไปอีกลึกย้อนไปที่นี่เนี่ยไประลึกรู้ระลึกรู้ไปถึงการเกิดการตายการจุติอุบัติของสรรพสัตว์ทั้งหลายเกิดจุตูปปาตยาน
คือเห็นการเกิดรู้เห็นการเกิดการตายของสรรพสัตว์ท่องเที่ยวไปตามบุญตามบาปตามอะไรของตัวเองในสังสารวัฏตัวนี้ในการเห็นแบบนี้บางทีเขาก็เรียกชื่อจตุปปาปปาตยานในบางทีเรียกชื่อว่าทิพจักขุคือมันมีตาทิพย์แต่เป็นตาปัญญาตาทิพย์เห็นตาวิเศษตาทิพย์เห็นการเกิดการท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดของสรรพสัตว์เนี่ยเป็นการมีบางคนเขาบอกว่าบุเพนิวาสนุสติญาณเนี่ยคือรู้เราเขาว่ารู้ตนนะฮะอันนี้จตุปปาตยานเนี่ยรู้เขาหรือว่ารู้ผู้อื่นมันต้องรู้ให้หมดการจะเป็นพระเจ้าการจะสอนคนเนี่ยรู้เราแล้วก็รู้เขาด้วยรู้ตนแล้วก็รู้คนอื่นด้วยอะไรท่านแต่ว่าแล้วก็มันจะต้องได้รู้อีกอันหนึ่งในยามสุดท้ายในปัจฉิมยามปัจฉิมยามก็คงจะตั้งแต่ตีสองเป็นต้นไปจนถึงตีห้าแถวนั้นถ้าหากว่า4ชั่วโมงอะไรเนี่ยท่านก็ได้อาสวัคคายานได้พิจารณาให้เห็นถึงเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของกิเลสของการดับไปของกิเลสบอกว่าอ๋อมันเกิดมาอย่างนี้มันดับไปอย่างนี้เกิดอาสวัคคายญาณคือญาณที่รู้เห็นแล้วทำให้อาสวะกิเลสขั้นละเอียดเนี่ยหมดไปไม่เหลือแม้แต่นิดเดียวอาสวะนี่เป็นประเภทกิเลสละเอียดเป็นกิเลสที่นอนเนื่องที่ตกตะกอนอยู่เนี่ยก็ต้องเอาออกไปไม่ใช่ว่าเอาขยะลอยๆกิเลสลอยๆให้เห็นเนี่ยมันหยาบมันเห็นมันใหญ่มันเห็นชัดไปต้องเอาเล็กๆเล็กน้อยเนี่ยพวกนั้นน่ะต้องเอาให้หมดต้องให้เห็นแล้วก็ต้องถอนมาให้หมดกำจัดมาให้หมดนะพระเจ้าก็เกิดการตรัสรู้แบบสมบูรณ์แบบเนี่ยนะในปัจฉิมยามนี้นะเกิดการตรัสรู้แบบสมบูรณ์แบบเมื่อเกิดการตรัสรู้ดังนั้นเนี่ยท่านก็อุทานหรือว่าพูดขึ้นมาเป็นครั้งแรกนะเราได้สวดกันไปแล้วตอนกลางวันนะนั่นก็คือบทสวดที่ว่าอเนกชาติสังสารังสันทาวิสังอนิพพิสังขหากาลังขเวสันโตทุกขาชาติปุณปุนังขหาการกะทิฏโฐสิปุณะเคหังนกาหสิสัพพาเตผาสุกาภคาขหากุตังวิสังขตังวิสังขารคตังจิตตังตันหานังขยมัชชคาติอันนี้เราก็ถ้าไม่เปิดหนังสือเราก็แปลไม่ได้เราว่าเอ๊ะมันแปลว่าอะไรแต่ว่าพอจับประเด็นได้คนที่มาทำวัดสวดมนต์วัดพุทธบัญญัติบ่อยๆเพราะว่าเราสวดอยู่เหมือนกันเราสวดบ้างในช่วงที่มีเวลาเราก็สวดรวมบทนี้ด้วยวันนี้เราสวดเพราะว่าเรานึกถึงเหตุการณ์เกี่ยวกับการตรัสรู้ของพระเจ้าว่าพระเจ้าตรัสรู้น่ะมันมีคำพูดชุดแรกครั้งแรกปฐมภาษิตใช่ไหมฮะบทชื่อบทของบทสวดบทนี้ก็คือภาษิตหรือว่าคำพูดคำกล่าวครั้งแรกของพระเจ้าท่านพูดว่าอเนกชาติสังสารังสันทาวิสังอนิพิสังถ้ากำลังเขเวสันโตทุกขาชาติปุณปุนังบอกว่าเมื่อเรายังไม่พบญาณยังไม่มีปัญญาญาณเนี่ยเราก็ได้เล่นท่องเที่ยวไปในสงสารเป็นอเนกชาติเพื่อที่จะแสวงหาว่าใครเป็นต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเพราะว่าการเกิดนี้ทุกขาชาติปุณณปุณังการเกิดเนี่ยมันเป็นทุกข์เกิดอยู่เรื่อยไปเกิดบ่อยๆมันเป็นทุกข์บ่อยๆเกิดล่ำไปก็ทุกข์ล่ำไปทีนี้ก็บอกว่าข้ากาลกัดทิฏโฐสิปุณเคหังนกาหสิท่านเจอแล้วเนี่ยท่านบอกท่านทักเลยท่านทักเจ้าของเรือนท่านทักในช่างใหญ่เลยข้ากาลกัดทิฏโฐสิปุณเคหังนกาหสินี่แน่นายช่างปลูกเรือนเรารู้จักเจ้าเสียแล้วนะบอกว่าเจอแล้วนายช่างปลูกเรือนก็คือตัณหานั่นเองใช่ไหมขหาการกะทิฏโฐสิปุณเคหังนกาหสิในที่นี้ก็คือตัณหาเนี่ยเป็นผู้สร้างเป็นนายช่างใหญ่ที่เราต้องเกิดแล้วเกิดอีกเวียนว่ายในสังสารวัฏเนี่ยเพราะว่าคือความปรารถนาตัณหาแปลว่าความอยากหรือความปรารถนาที่เราเขาเรียกว่าปรุงเสริมขึ้นมาตัวตัณหาคือความอยากเสริมขึ้นมา
ทีนี้มันไม่ถูกหลักถูกเกณฑ์หรือว่ามันไม่ครบองค์ประกอบหรือมันไม่รู้วิธีที่จะดับความอยากยังไม่รู้เหตุในความอยากไม่รู้วิธีดับความอยากมันก็เลยยังไม่แก้ไขไม่ได้ยังดับไม่ทุกข์ไม่ได้แต่นี่พอรู้ท่านรู้ว่าโอ้นี่ตัวตัณหาตัวการมาอยู่นี่ท่านก็ได้รู้วิธีการจัดการกับมันด้วยเหมือนกับเราไปเห็นว่าไอ้ตัวก่อกวนเราคือคนเนี้ยจับมันซะเลยจับมันฆ่าหรือจับมันเข้าคุกหรือควบคุมมันได้มันก็ทำอะไรเราไม่ได้นับปุณณะเกหังนักกาหาสิคือหมายว่าจะสร้างเรือนคือภพชาติเรือนคือเรือนร่างเรือนร่างกายไม่ได้อีกต่อไปแล้วสัพพาเตภาสุกาภะคาฆ่าโคตังวิสังขาตังโครงเรือนสัพพาเตภาสุกาภะคาโครงเรือนทั้งหมดของเจ้าเราหักเสียแล้วนะก็คือเรือนบ้านเรือนมันจะเป็นรูปเป็นร่างมันก็จะมีโครงมันมีโครงเนี่ยเราลื้อเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นบ้านได้ยังไงแล้วสัมทับไปอีกว่าฆ่าโคตังวิสังขาตังยอดเรือนเราก็ลื้อเสร็จแล้วยอดเรือนไอตัวที่เป็นจุดศูนย์กลางที่จะเป็นจุดเริ่มต้นเราจะสร้างเรือนเราก็ต้องตั้งอะไรเขาเรียกว่าอะไรหน้าจั่วหรือว่ายอดเรือนตั้งไว้แล้วก็องค์ประกอบอื่นๆก็มาให้มันได้สัดได้ส่วนกันไอยอดเรือนตัวนั้นที่จะเป็นตัวจุดเริ่มต้นของการสร้างเรือนเนี่ยสร้างทำโครงเรือนมันก็ลื้อไปหมดละนะวิสังขารคตังจิตตังตัณหานังขยมัชคาจิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปมันได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งตัณหาคือถึงนิพพานจิตของเรานั้นถึงแล้วซึ่งสภาพที่อะไรถึงแล้วซึ่งสภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้ต่อไปหมายถึงว่าจิตเนี่ยมันบรรลุถึงภาวะหรือถึงธรรมที่มันจะไม่มีสิ่งอื่นมาปรุงแต่งคือมาจัดสร้างมาปั้นสรรปั้นแต่งอะไรขึ้นมาเสกสรรประแต่งอีกไม่ได้ละมันมีภาวะที่มันไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยที่จะมาปรุงมาเป็นองค์ประกอบทำให้มันเกิดเป็นจิตเป็นตัวเป็นตนเป็นอะไรขึ้นมาอีกละเพราะอะไรเพราะมันได้ถึงแล้วถึงซึ่งความที่แปลงทางคือถึงหมดความอยากที่มันจะปรุงที่มันจะประกอบกันขึ้นมาเพราะมันปรารถนาหรือมันอยากแต่ในเมื่อมันไม่มีอยากไม่มีอะไรแล้วเนี่ยเหมือนเราจะทำอาหารเนี่ยว่ามันหิวมันอยากเราก็ไปปรุงอาหารแต่ถ้าเราอิ่มแล้วไม่เราก็ไปทำทำไมเราก็ไม่ปรุงอาหารขึ้นมาเหมือนกันพระองค์ก็เลยมาทีนี้ก็ประกาศคือได้คือเป็นการพูดกับตัวเองนะว่าโอ้ที่เราท่องเที่ยวไปเพราะว่าเราไม่รู้ตัวการมันก็คือตัณหานี่แหละเอาละเราจัดการได้ละลื้อทั้งหมดได้ละจัดการเรียบร้อยแล้วจิตของเราก็เลยมีสภาพที่ไม่สามารถที่จะมีอะไรมาปรุงแต่งได้อีกเพราะมันหมดความปรารถนาที่จะปรุงแต่งไปแล้วท่านลำพึงลำพันพูดกับตัวเองก็กลายมาเป็นคำพูดประโยคแรกคำพูดประโยคแรกนี่มันก็ตีความหรือว่าขยายความหรือมองหรือศึกษาได้ในแง่อื่นๆอีกนะในแง่ของการมีภพมีชาติเนี่ยอเนกชาติสังสารังประโยคพุทธภาษิตปฐมพุทธภาษิตนี้ยืนยันว่ามีการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏแน่นอนใครจะไปบอกว่าโอ้ยเราเกิดมาชาติเดียวเกิดมาชาติเดียวตายครั้งเดียวเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างแรงนะเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างแรงนะพระพุทธเจ้าไม่เคยพาสอนพาบอกพาพูดอย่างนี้แม้กระทั่งพระพุทธเจ้ามาพบท่านก็บอกจะไปบอกว่าการท่องเที่ยวนี่ก็คือการเกิดการดับของดวงจิตเนี่ยมันก็ใช่พระพุทธเจ้าพูดไว้ในมิตินั้นเหมือนกันแต่ในมิติที่การเกิดในสังสารวัฏภพภูมิอะไรต่างๆสารเสวยในบรรดาสารเสวยภพภูมิเนี่ยท่องเที่ยวในสังสารวัฏคือเกิดมีที่เกิดตามบุญบาปในสารที่เกิดในภูมิที่เกิด31เนี่ยมนุษย์1สวรรค์6พรหมโลกอีก20และอบายอีก4เนี่ยรวมกันเป็น21 31เนี่ยนี่แหละมันมีการท่องเที่ยวเป็นว่าแต่เกิดจริงๆมันไม่ได้มีชาตินี้ตายแล้วศูนย์อะไรตายแล้วแล้วไปมันไม่มีมันไม่ใช่เห็นผิดอย่างร้ายแรงอันนี้อาตมาก็กล้าฟันธงเลยนะกล้าพูดเลยญาติโยมหรือใครก็แล้วแต่ละที่มีความเห็นที่ยังไม่ตรงพระพุทธเจ้าไม่ตรงพุทธศาสนาเนี่ยก็ต้องแก้แล้วล่ะถ้าไม่แก้ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิมันจะว่ายังไงนะในคำที่กับทุกขาชาติพระปุณังการเกิดเป็นทุกข์อันนี้ก็เป็นที่รู้กันชีวิตเป็นทุกข์เนี่ยพระพุทธเจ้า
ไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายนะแต่ว่าเป็นการมองโลกในแง่จริงในแง่ของความเป็นจริงบางคนแม้กระทั่งคนพวกตะวันตกพวกฝรั่งเนี่ยเขามองว่าพุทธศาสนาเนี่ยมองโลกในแง่ร้ายนะแต่ความเป็นจริงแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายพระพุทธเจ้ามองโลกในแง่ของความเป็นจริงถ้ามันเป็นจริงที่ว่ามันร้ายมันก็ต้องมองให้ถูกเป็นจริงชีวิตแน่นอนแหละมันมีทั้งคุณทั้งโทษมันมีทั้งด้านดีและด้านเสียในความเป็นจริงแล้วพระพุทธเจ้าถ้าพูดในแง่หนึ่งคือพระพุทธเจ้ามองโลกครบถ้วนมองโลกเป็นโฮลิสติกคือเป็นองค์รวมนะมันดีก็บอกว่าดีมันก็มีเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็สรรเสริญในการมีชีวิตมันก็มีส่วนนั้นแต่ว่าในแง่ของความเป็นจริงแล้วก็ในแง่ที่มันจะเอื้อกระตุ้นหรือสนับสนุนหรือว่าผลักเตือนผลักเราให้มันทำอะไรเพื่อที่จะไม่ต้องมาเกิดอีกมันก็ต้องเน้นในจุดที่ว่ามันเป็นทุกข์เนี่ยหนักหน่อยแล้วเยอะหน่อยเพราะว่ามันจะเป็นทางพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าไม่เห็นทุกข์มันไม่เห็นธรรมเพราะว่าพระพุทธเจ้าในอริยสัจ4ในการรู้อริยสัจ4ของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันต้องรู้ทุกข์รู้จักทุกข์ถ้าไม่เห็นทุกข์ไม่สนใจทุกข์เนี่ยมันไม่มีทางเจอธรรมใช่ไหมอริยสัจความจริงที่ประเสริฐสุดอันแรกก็คือทุกข์ใช่ไหมอันที่2คือเหตุแห่งทุกข์สมุทัยอันที่3คือความดับทุกข์คือนิโรธอันที่4คือหนทางแห่งความดับทุกข์คือมรรคพระเจ้าก็ต้องชี้ไปในจุดที่ว่าคนจะได้ประโยชน์ท่านไม่ได้เกรงใจใครละใครจะบอกมองในงอกเลขสวยงามอะไรอยากเกิดอีกต่อไปนะคนอยากเกิดแต่พระเจ้าจะมองชวนไม่อยากเกิดเพราะว่าเกิดมันทุกข์มันเป็นทุกข์แต่ความเป็นจริงพระเจ้ามองโลกตามความเป็นจริงมันทุกข์จริงๆอันนี้เถียงพระพุทธเจ้าเถียงไม่ได้พอเกิดมาเนี่ยจริงอยู่แหละคุณอาจจะมีสุขแต่นั่นนี่ว่าถ้าองค์ประกอบพร้อมเกิดมามีเงินมีทองร่ำรวยไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เจอพัดผ้าแต่มันจะมีสักคนแบบนั้นสักกี่คนมันแทบจะไม่มีเลยมันก็สุขดิบๆจะมีสุขมีทุกข์อะไรคลักเข้ากันไปหรือบางทีสุขน้อยทุกข์มากก็ได้ซ้ำนั่นน่ะพระเจ้าเลยบอกว่านั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นนะแต่กระนั้นในแง่นี้ก็ต้องบอกว่าเนี่ยถ้าหากว่าเรามีปัญญานี่เราก็สามารถที่จะลื้อถอนสิ่งปลูกสร้างกำจัดผู้สร้างนะทำจิตให้ว่างทำจิตให้บริสุทธิ์ทำจิตให้ปราศจากเหตุปัจจัยที่จะก่อเกิดได้เหมือนกันนะก็นี่ก็คือพยายามที่จะทำลายตัณหาหรือขับจัดตัณหาก็ให้ตัวเองถึงนิพพานเสียได้นะก็จะเป็นการตรัสรู้รู้จริงๆรู้แจ้งเหมือนรู้ตามพระพุทธเจ้าเป็นอนุพุทธะได้อันนี้เป็นเหตุการณ์คำพูดในช่วงของการเหตุการณ์ตรัสรู้ใช่ไหมต่อมามันมีคำพูดในวันปรินิพพานใช่ไหมในช่วงปรินิพพานคือเรารู้กันว่าพระพุทธเจ้าไปปรินิพพานที่เมืองกุสินารานะที่สวนป่าอุทยานป่าต้นสาระของชาวมัลละกษัตริย์เมืองกุสินาราเนี่ยก็เอาเฉพาะว่าเหตุการณ์ในวันปรินิพพานกันแล้วกันพระพุทธเจ้าก็เป็นมนุษย์คนเดียวนะที่รู้วันเกิดทุลีวันตายของตัวเองอาจจะว่าบอกว่าไม่พูดว่ามนุษย์คนเดียวนะมนุษย์คนแรกกันแล้วกันหรือถ้าจะเทียบแล้วก็คือเป็นบุรุษเป็นมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ผู้ที่วิเศษกว่าใครๆที่สามารถที่จะรู้วันตายของตัวเองได้ท่านรู้วันตายตั้งแต่3เดือนก่อนที่จะตายใช่ไหมที่เรียกว่าปงอายุสังขารในวันมาฆบูชานะท่านนอกจากเหตุการณ์อะไรตามที่เรารู้กันแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นวันที่พระองค์นั้นปงอายุสังขารว่าจากนี้ไป3เดือนเราจะปรินิพพานแล้วนะนับไป3เดือนก็เนี่ยมันก็จะมาตรงวันวิสาขบูชาพอดีแต่แม้กระทั่งในวันปรินิพพานเนี่ยท่านก็ยังรู้ว่าจะตายตอนไหนคนทั่วไปมันไม่รู้เนี่ยเหมือนที่ท่านมหาวัชรินทร์ว่านะบอกว่าความตายนี่มันไม่มีใครรู้อันนั้นคนธรรมดาพูดถึงมาพูดในภาษาคนธรรมดาสำหรับคนธรรมดาแต่คนไม่ธรรมดาพระพุทธเจ้าท่านรู้ท่านบอกว่าเราจะปรินิพพานเราจะตายพระพุทธธรรมดาเราตายในปัจฉิมยามคือยามสุดท้ายในการนับแบบไปโบราณหรือว่าแบบพุทธแบบอะไรเราเนี่ยเราไม่ได้ว่าวันใหม่มันคือนับตั้งแต่หลัง6ทุ่มอะไรไปนะมันเพราะว่าวันนี้คือมันมีวันกับคืน
คืนนี่นอนมันจะหมดคืนมันก็คือใกล้ๆตีสี่ตีห้าไปหน้าน่ะหกโมงพวกนี้น่ะดังนั้นเนี่ยเขาจึงจัดว่ามันเป็นวันวิสาขาคือในเป็นแสงสุดท้ายแล้วว่าช่วงท้ายๆของวันวิสาขาพอดีคือในปฐมยามนะในวันนั้นพระพุทธเจ้านะก็จริงๆแล้วเนี่ยมันมีการสั่งเสียอะไรพูดอะไรมาเหมือนกันนะในวันนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้า ก็บอกให้ท่านอานนท์บอกว่าไปแจ้งนะไปแจ้งชาวบ้านชาวเมืองเขาว่าเราจะปรินิพพานในปฐมยามเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้เหล่าบรรดากษัตริย์ทั้งหลายแหละหรือผู้คนทั้งหลายแหละมีโอกาสมาเข้าเฝ้าเป็นครั้งสุดท้ายเดี๋ยวจะหาว่าโอ้พุทธเจ้าอุตส่าห์มาปรินิพพานที่เมืองเรานี่เราก็ไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าพระพุทธเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายพุทธเจ้าคิดการดีมากให้ท่านอานนท์ไปบอกชาวเมืองก็พระอานนท์ก็ไปบอกแล้วชาวบ้านพระอานนท์ก็เก่งถ้าคิดว่าโอ้ให้คนทั้งเมืองมาเข้าทีละคนเฝ้าเนี่ยมาเนี่ยโอ้สว่างก็ยังไม่เสร็จตาขพีท่านกล่าวไว้อย่างนั้นว่าพระอานนท์ท่านก็คิดก็เลยบอกว่าจัดการแบบนี้ก็แล้วกันคือให้เข้าเฝ้ากราบลาทูลลาเนี่ยเป็นแบบเป็นตระกูลตระกูลนี้ครอบครัวนี้ตระกูลนี้มีวงศาคณาญาติอะไรเนี่ยเข้าไปชุดนักกลุ่มเลยออกมาเขาตระกูลอื่นครอบครัวอื่นปรากฏว่าพระอานนท์จัดการแบบนี้เนี่ยเพียงแค่ปฐมยามเท่านั้นน่ะทุกคนได้ไปเข้าลาพระกราบลาพระเจ้าหมดแหละพระเจ้าก็เลยมีเวลาสั่งเสียงมีเวลาอะไรพูดคุยกับพระอะไรโล่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีเวลาที่จะสอนเป็นครั้งสุดท้ายอีกนะฮะในเวลามีเวลาในนี้ก็คือมีเวลาที่จะเขาเรียกว่าสั่งเสียถ้าพูดภาษาธรรมดาพูดพระก็พูดกับพระบอกว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธออย่าไปคิดนะว่าเราหรือศาสดาในของเราเนี่ยกำลังจะจากไปจากพวกเราไปแล้วเราจะไม่มีอะไรแล้วไม่เหลืออะไรแล้วให้พวกเธอเข้าใจอย่างนี้ว่าธรรมและวินัยอันใดที่เรากล่าวแล้วที่เราแสดงแล้วธรรมและวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายนี่เป็นคำสั่งเสียชุดแรกนะอันแรกนะสั่งเสียอันแรกบอกว่าให้เข้าใจว่าอย่าไปคิดว่าหมดครูบาอาจารย์หมดอะไรแล้วไม่เห็นมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระวินัยถ้ามันเราถ้ายังอยู่เนี่ยก็แสดงเหมือนพระพุทธเจ้ายังอยู่ก็เหมือนพระองค์เคยสอนบอกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรานะผู้ใดเห็นเราอย่างแท้จริงก็แสดงว่าต้องเห็นธรรมคือผู้เห็นธรรมเนี่ยนอกจากนั้นท่านก็ยังสั่งเสียปัญหาอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าภิกษุพระที่ชื่อว่าฉันนะก็คือพระสหชาติพระคนสนิทของพระพุทธองค์น่ะด้วยทิฏฐิว่าตัวเองนั้น อยู่กับพระเจ้ามานานรู้จักพระเจ้ามานานเนี่ยปรากฏว่าก็คือประพฤติตนแบบเย่อหยิ่งอ่ะหยิ่งว่าตัวเองเป็นผู้ใกล้ชิดมีชาติตระกูลมีอะไรก็เลยทำให้ไม่มีความก้าวหน้าในการศึกษาปฏิบัติธรรมน้ำซ้ำก็คือประพฤติตนไม่เหมาะสมพระเจ้าบอกว่าให้จัดการอย่างนี้นะอานนท์เนี่ยก็คือว่าให้ลงพรหมทัณฑ์พรหมทัณฑ์คือลงโทษแบบประเสริฐแบบพระพรหมนั่นก็คือว่าไม่ใช่ไปฆ่าไปตีไปด่าไปทออะไรใดๆคือแค่นิ่งเงียบไม่พูดคุณจะทำถูกก็แล้วแต่คุณจะทำผิดก็แล้วแต่คุณทำดีทำชั่วก็ฉันก็ไม่ว่าอะไรจนกว่าคุณจะสำนึกได้พระเจ้าก็ให้แนวทางไว้สุดท้ายในภายหลังมาเนี่ยพระอนุนก็ทำตามประกาศคณะสงฆ์ให้ทำตามลงพรหมทัณฑ์ก็ปรากฏว่าไม่มีใครคุยด้วยตายละก็คิดได้ว่าโอ้แสดงว่าเรานี่แย่เราผิดพลาดก็เลยได้สำนึกตนเองก็แก้ปัญหาได้พระเจ้าก็หาทางบอกทางวิธีแก้ปัญหาจนวาระสุดท้ายนะจากนั้น ท่านก็ยังเอื้อเฟื้อนะเอื้อเฟื้อในอนาคตท่านเห็นอนาคตการบอกท่านบอกว่าในอนาคตหลังจากท่านปรินิพพานแล้วเนี่ยถ้าภิกษุจะประสงค์จะเพิกถอนสิกขาบทเล็กน้อยเนี่ยก็พึงทำได้ท่านเห็นว่าในอนาคตต่อไปในบางอย่างชาวบ้านในยุคนั้นในสมัยนั้นเขามองว่ามันผิดแต่ต่อไปนี่มันเขาอาจจะไม่ถือว่าผิดเรื่องผิดก็ให้แก้ไขได้แต่ทีนี้บังเอิญว่าในแบบเทรวาสคือคำยอมรับของพระเถระชุดแรกพระอรหันต์ชุดแรก500รูปชุดแรกนะท่านก็สอบทานแล้วทานพระอานนท์บอกว่า
และไอ้เล็กน้อยเนี่ยมันอะไรพระอนุนก็บอกว่าโอ้ไม่ได้ถามเพราะว่ามันเหตุการณ์มันฉุกละหุกตอนนั้นน่ะมันจดจ่อกับการที่จะพระบรมจะปรินิพพานมันจดจ้องอยู่ในการที่จะดูแลท่านใส่ใจท่านมันก็เลยไม่ได้ถามก็เลยเอาถ้าไม่ได้ถามไม่รู้ก็ไม่เป็นไรเราก็คงไว้อย่างนี้แต่ว่าต่อมามันก็คงจะนี่แหละพระพุทธเจ้าก็อาจจะรู้หรือว่าแม้พระเทระท่านไม่ได้รู้แล้วก็ไม่ได้บอกเพิกอะไรไว้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติในบางอย่างก็อาจจะเราเลยจะบอกว่าเอ๊ะพระย่อหย่อนตรงนั้นตรงนี้ก็ไม่แน่ไอ้จุดที่ว่าย่อหย่อนนั้นมันอาจจะเป็นจุดที่พระพุทธเจ้าท่านให้ช่องไว้ก็ได้ก็เราใครก็เลยไม่รู้นะฮะอันนั้นท่านก็สั่งเสียไปอย่างนั้น จากนั้นท่านก็เปิดโอกาสเนี่ยในบรรดาพระภิกษุที่อยู่ที่นั่นเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันเป็นอะไรเนี่ยบอกว่าภิกษุทั้งหลายจนถึงวาระนี้ขณะนี้เธอยังมีความเครือบแคลงสงสัยใครรู้อะไรเกี่ยวกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือไม่ถ้ามีก็ถามเสียแล้วจะได้ไปจะได้ไม่เสียใจภายหลังว่าโอ้เราสงสัยเราอะไรนี่แหมลืมถามพระเจ้าบอกเราถ้าเปิดโอกาสนะแม้กระทั่งว่าท่านในสภาพนั้นไม่ใช่ว่าท่านแบบสบายๆท่านแก่ธรรมดาเนี่ยนะท่านเจ็บหนักนะป่วยหนักนะตามที่คนที่รู้ประวัติใช่ไหมท่านป่วยเป็นโรคปักขันทิฏฐิกาพาธก็คือว่าถ่ายเป็นเลือดถ่ายเป็นมะโลหิตคิดดูมันไม่ใช่ว่าคนปกติแต่นี่ท่านระงับด้วยขันติธรรมท่านนั้นท่านระงับเวทนาความทุกข์ทรมานตรงเจ็บปวดนั้นด้วยพระขันติพระธรรมแต่ก็ต้องทำหน้าที่ให้สมบูรณ์คือเปิดโอกาสให้พระได้ถามข้อข้องใจทั้งหมดก็ปรากฏว่าไม่มีใครถามแต่ไม่มีใครถามไม่ใช่ว่าพระทั้งหลายเกรงใจว่าพระพุทธเจ้าป่วยหนักจะปรินิพพานแล้วไม่ใช่เพราะว่าไม่มีความเครือบแคลงสงสัยใดๆเลยพระพุทธเจ้าบอกว่ามันเป็นเพราะที่มันน่ามหัศจรรย์นี้เพราะว่าอย่างน้อยนี่พระเหล่านั้นขั้นต่ำคือเป็นพระโสดาบันพระที่อยู่ปรากฏในร่วมในเหตุการณ์นะเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันในท่านก็ไม่มีความเครือบแคลงสงสัยในพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วนะก็เลยไม่มีอะไรถามนะฮะจากนั้นแล้วนี่ก็จะแม้ว่าไม่มีอะไรถามแต่มันมีพระมาภายหลังก็คือพวกนักบวชเรียกว่าสุภัทธปริภาชกนักบวชลัทธิอื่นนักทิฏฐิปริภาชกชื่อว่าสุภัททะแกสงสัยแกมีเรื่องจะถามพระพุทธเจ้าแกได้ทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานแล้วบอกไม่ได้ถ้าท่านปรินิพพานไปแล้วเนี่ยข้อนี้จะไม่มีใครตอบได้ข้อสงสัยของเราท่านสงสัยนะในบรรดาศาสดาครูทั้งหลายเจ้าสำนักทั้งหลายที่สอนอยู่เนี่ยมันมีใครที่รู้ธรรมที่ตรัสรู้ธรรมจริงเนี่ยมันจะมีไหมที่เป็นพระอรหันต์หรือพระอริยบุคคลในคำสอนเหล่านั้นในศาสนาเหล่านั้นท่านก็สงสัยอย่างนี้ก็เลยพยายามจะมาเข้าเฝ้าพระเจ้าให้ได้แล้วก็พระอานนท์ท่านก็เห็นสถานการณ์บอกว่าไม่ได้ท่านป่วยหนักท่านมันเป็นวาระสุดท้ายของเราอย่ามากวนท่านแต่พระองค์ท่านเนี่ยท่านยังเมตตาท่านยังกรุณาเมตตากรุณาเป็นครั้งแม้กระทั่งว่าท่านในวาระสุดท้ายท่านก็ให้เข้ามาเถอะอานนท์ใช่ไหมก็ให้เข้ามาแล้วก็ได้บอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะท่านสุภัททะให้เธอรู้อย่างนี้ให้เธอสังเกตอย่างนี้ให้เธอทำความใจอย่างนี้ว่าศาสนาใดมีอริยมรรคมีองค์8ศาสนานั้นจะมีพระอริยบุคคลแต่ในคำศัพท์เขาใช้คำว่าสมณะที่1ที่2ที่3ที่4นั่นก็คือพระอริยบุคคลคือพระอนาคามีพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์สมณะ4ก็คือพระอริยบุคคล4ประเภทนี้แหละแต่ถ้าศาสนาใดไม่มีลัทธิใดไม่มีครูอาจารย์ใดไม่ได้สอนอริยมรรคองค์8เนี่ยมันจะไม่มีแล้วพระพุทธเจ้าก็ประกาศว่าศาสนาของพระองค์นี่มีอริยมรรคมีองค์8ดังนั้นศาสนาเราจึงมีสมณะทั้ง4นี่ครบมีพระอริยบุคคลครบแล้วก็ท่านยังยืนยันไว้กำชับไปบอกว่าท่านดังตรัสไว้บอกว่าตราบใดที่คนยังเดินตามอริยมรรคมีองค์8นี้ตราบนั้นโลกก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์นี่ก็เป็นการตอบข้อสงสัยบางคนบอกมันไม่มีหรอกนะพระอรหันต์ในยุคนี้ก็ต้องเอาถือตามคำพระพุทธเจ้าว่าสิพระพุทธเจ้าบอกว่ามันต้องมีเงื่อนไขติดมองอย่างมีเงื่อนไขทำความเข้าใจอย่างมีเงื่อนไขคือถ้าหากว่ายังมีคนเดินตามเดินทางอยู่ปฏิบัติตามไม่ได้มองประโยชน์มันก็ต้องมีคนบรรลุถึงปลายทางมันต้องมีพระอรหันต์ต้องถือตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นยุคใดสมัยใดเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านพูดไว้อย่างนั้นอันนี้
หลังจากตอบคำถามของท่านชนะแล้วท่านสุภทาแล้วเนี่ยแล้วก็ตอนแรกท่านก็บอกธรรมเนียมบอกว่าถ้าเป็นลัทธิอื่นจะมาเข้าลัทธิเรามาบวชในศาสนาพุทธเนี่ยมันจะต้องมีการอยู่ควบคุมความประพฤตินานนะอย่างน้อยก็ 3-4 เดือนท่านก็บอกโอ้ยอย่าว่าแต่ 3-4 เดือนเลย 4-5 ปีก็ยังได้โอ้พระเจ้าพุทธถามเพื่อจะวัดใจดูพอแสดงเจตนาอย่างนั้นเพราะว่าท่านนั้นมีความเข้าใจละท่านก็เลยพระเจ้าเลยอนุญาตให้บวชเป็นสาวกองค์สุดท้ายแล้วก็ท่านบวชแล้วก็ไม่ใช่ว่าบวชแล้วมาอนาถรเนาะแต่โอ้ร้องห่มร้องไห้พระเจ้าพิไลลำพันพระเจ้าจะปรินิพพานจะตายแล้วไม่ใช่ท่านบอกว่าเราจะต้องบรรลุอรหันต์ในขณะที่พระเจ้ามีชีวิตอยู่นี่แหละออกไปปีกเดินจงกรมนั่งสมาธิอยู่คนเดียวท่านนะระหว่างปัจฉิมยามนะท่านที่จะเป็นพระอรหันต์เป็นเขาเรียกว่าเป็นพระสาวกองค์สุดท้ายที่ได้เห็นพระพุทธเจ้าคือท่านพระสุภัทะนี่แหละจากนั้นเมื่อสอนเมื่อโปรดสุภัทะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วท่านจึงตรัสพระวาจาหรือว่าพูดเป็นประโยคสุดท้ายหันทธานิอามันตยาภิกขโววยธรรมมาสังภิกขโวใช่ไหมขยะวยธรรมมาสังคาราปมาเทนะสัมปาเทถะดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังขารเนี้ยสิ่งสังขารเป็นสิ่งปรุงแต่งเนี่ยมันมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมอย่าประมาทนะสังขารคือชีวิตร่างกายเราเนี้ยมันถูกปรุงแต่งเนี่ยมันก็ถูกปรุงแต่งตามธรรมชาติมันก็จะเสื่อมสิ้นไปตามธรรมชาติตามเหตุปัจจัยของมันดินน้ำลมไฟมันไม่ได้เป็นอมตะมันมีข้ามคร่าชลาแล้วก็แตกดับไปเหมือนกันก่อนนี่มันจะแตกดับอย่าประมาทดังนั้นอย่าประมาทนะเอาประโยชน์จากกายที่มันยังพบสมบูรณ์นี้ให้ได้ให้ถึงทำให้ได้ประโยชน์ให้ได้นี่ก็กลายเป็นพระวาจาเป็นปัจฉิมวาจาคือวาจาครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้านะแม่จริงๆแล้วนี่ในจากนั้นเอาอีกหนึ่งแล้วอีกหนึ่งนะเดี๋ยวนะมันทดเวลาบาดเจ็บนิดน้อยนะฮะนิดหน่อยคือเมื่อพระองค์ตรัสดังนี้เนี่ยพระองค์ก็อยู่กับตัวเองละอยู่กับตัวเองก็คือเป็นเขาเรียกว่าลีลาปรินิพพานท่านก็เริ่มนะฮะเข้าสมาธิเข้าฌานเข้าปฐมฌานแล้วก็เข้าทุติยฌานปฐมฌานฌานที่1ทุติยฌานฌานที่2แล้วขึ้นไปฌานที่3ตติยฌานขึ้นไปฌานที่4จตุตถฌานจากนั้นอันนี้เป็นสิ้นสุดของรูปฌานคือฌานที่อาศัยรูปร่างสิ่งของที่มีรูปร่างเป็นอุปกรณ์ในการสร้างสมาธิในการเพ่งในการทำให้เกิดสมาธิท่านก็เข้าสู่อรูปฌานทีนี้ขึ้นไปสู่รูปฌานก็คือสิ่งที่อาศัยของที่ไม่มีรูปร่างเป็นเครื่องมือในการที่จะเพ่งในการที่จะทำให้เกิดสมาธิก็เริ่มตั้งแต่อากาสานัญญายตนะอากาสานัญจายตนะก็คือกำหนดเอาของว่างที่ว่างช่องว่างความว่างเป็นเครื่องมือในการรวมจิตให้เป็นสมาธิแล้วก็ทะลุขึ้นไปรูปฌานครั้งที่สองก็คือวิญญาณัญจายตนะกำหนดเอาสภาพความรู้ชัดรู้แจ้งเป็นอารมณ์ในการที่จะทำสมาธิในการที่จะเพ่งในการที่จะทำให้รวมจิตเป็นสมาธิก็สูงขึ้นไปอรูปฌานที่3ก็คืออากินจัญญายตนะคือกำหนดเอาความไม่มีอะไรความว่างนี่มันยังมีเป็นความว่างมีอยู่แต่ว่าอากินจัญญายตนะมันก็ไม่รู้นึกภาพไม่ออกเหมือนกันคือความไม่มีอะไรมันจะเป็นยังไงมันก็ต้องสารภาพตรงว่าอาตมาก็ไม่เคยได้ฌานแม้กระทั่งปฐมฌานนะก็เลยไม่รู้แต่ว่าพูดตามคัมภีร์แล้วก็ตามเหตุการณ์นะก็คือพระองค์ก็พัฒนายกจิตขึ้นไปสู่อากินจายตนะฌานอรูปฌานตัวที่3ก็คือกำหนดความไม่มีอะไรเป็นอารมณ์แล้วก็กำหนดพัฒนายกจิตขึ้นไปสู่อรูปฌานขั้นที่4ก็เรียกว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะก็คือในกำหนดเอาสภาพอาการที่ว่ามันมีการรับรู้ก็ไม่ใช่ไม่รู้ก็ไม่ใช่เขาเรียกว่าเหมือนจะรู้สัญญานี่คือการรับรู้นะเหมือนเอากำหนดภาวะที่ว่าเหมือนจะยังรู้อยู่หรือไม่รู้มันก็ไม่ใช่กำกำกึ่งกึ่งเนี่ยเป็น
อรูปฌานขั้นที่4นอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังทะลุไปจนถึงเขาเรียกว่าฌานหรือสมาธิแบบพุทธที่สูงที่สำหรับพระอนาคามีพระอรหันต์ก็คือว่านิโรธสมาบัติหรือว่าอะไรนะสัญญาเวทยตานิโรธสัญญาเวทนี้เป็นสมาธิขั้นสูงเลยเนี่ยเป็นสมาธิขั้นสูงเป็นการลักษณะดับสัญญาสัญญาเวทนี้ก็คือกำหนดการกำหนดเรียกว่าคือไอ้สัญญาคือมันดับไปเหมือนไม่มีจิตเหมือนไม่มีการรับรู้เหมือนตายเหมือนเป็นท่อนไม้เป็นท่อนหินก้อนหินอะไรเนี่ยแต่ว่ามันยังมีอยู่เป็นอยู่มันเป็นอีกเป็นเพราะว่าอย่างคือพระพุทธเจ้าก็คือก่อนจะปรินิพพานลีลาปรินิพพานคือพาจิตไปสู่ที่อยู่ของจิตที่ดีตั้งแต่ขั้นต้นก็คือปฐมฌานไปจนถึงขั้นสูงสุดนิโรธสมาบัติแล้วพระองค์ก็ถอยลงมาอีกถอยจากนิโรธสมาบัติขั้นสูงสุดแล้วเนี่ยก็ลงมาที่ต่ำลงมาก็คือเนวสัญญานาสัญญาจตนะแล้วก็ถอยลงมาที่อากินตัญญาจตนะแล้วก็ถอยลงมาที่วิญญาณัญญาจตนะแล้วก็ถอยลงมาที่อากาสานัญญาจตนะแล้วก็ถอยลงมาที่จตุทัชฌานฌานที่4แล้วก็ถอยลงมาที่จตตติยฌานฌานที่3แล้วถอยลงมาที่ทุติยฌานฌานที่2แล้วก็ถอยลงมาต่ำสุดจนถึงปฐมฌานฌานที่1แล้วก็ถอยมาอีกถอยขึ้นมาอีกออกจากปฐมฌานก็เข้ามาสู่ถอยขึ้นไปอีกขยับขึ้นไปอีกเป็นทุติยฌานฌานที่2แล้วก็ขยับขึ้นไปอีกเป็นตติยฌานฌานที่3แล้วก็เข้าสู่ตติยจตุทัชฌานฌานที่4พอถึงจตุตฌานออกจากจตุตฌานฌานที่4แล้วท่านก็เสด็จปรินิพพานนี่คือลีลาของการปรินิพพานของพระองค์คือจะอยู่ระหว่างกึ่งกลางระหว่างรูปฌานกับอรูปฌานอยู่กลางๆนี้พระองค์ก็เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานเหมือนกับไฟสิ้นเชื้อเหมือนกับประทีปที่ดับลงปั๊บมันหมดเหตุปัจจัยก็ดับลงไปโดยที่ไม่มีอะไรเหลือเขาเรียกว่าดับไม่เหลือภาษาหลวงพ่อพุทธทาสบอกดับไม่เหลือของแท้ของจริงก็คงจะได้นำเรื่องของคำพูดอันเป็นเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับประวัติของพระพุทธเจ้าแล้วก็เหตุการณ์ที่มันโยงใหญ่เกี่ยวกับวันวิสาขบูชาก็คือการประสูติตรัสรู้ปรินิพพานมาแสดงให้ญาติโยมให้ท่านผู้ฟังได้รับได้ฟังเพื่อเป็นคติแง่คิดในการที่เราจะศึกษาธรรมในการที่จะก้าวหน้าไปในธรรมก็หวังว่าสิ่งที่ได้นำมาแสดงนี้จะมีประโยชน์จะมีแง่คิดแก่เราท่านทั้งหลายเพื่อความก้าวหน้าไปในธรรมเพื่อชีวิตที่สงบเย็นด้วยกันก็ขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านนั้นมีความเจริญงอกงามในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีชีวิตที่สงบเย็นด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ